สวัสดีครับทุกคนก่อนหน้าผมได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการใช้งาน Hey Siri ไปแล้วนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้ที่ช่วยให้เราสั่งการด้วยเสียงโดยไม่ต้องกดปุ่มนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องเสียบสาย USB หรือว่าสาย Lightning ตรงนี้ครับค้างเอาไว้หมายถึงต้องชาร์จไว้ตลอดทำนองนั้นถึงจะใช้งาน Hey Siri ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีนึงที่เพิ่งค้นพบแล้วก็สามารถใช้งาน Hey Siri ได้เหมือนกันโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายชาร์จนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบกันดูว่าทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคตอนแรกไปเช็คเวอร์ชันก่อนตอนนี้ใช้เป็น iOS 8.1 นะครับแต่ว่า 8.0 ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วต้องไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ General นะครับทั่วไปนะครับไป Siri แล้วก็เปิดการใช้งานนะครับที่ว่า Around Hey Siri นะครับก็เปิดซะนะครับจากนั้นนะครับอีกขั้นตอนนึงก็คือไปที่ setting เช่นเดิมแล้วก็ออโต้ล็อกเราเปลี่ยนให้เป็นสักประมาณ 4-5 นาทีนะครับหรือว่า 2-3 นาทีก็ได้แต่ว่าทดสอบอยู่ที่5นาทีนะครับหลักการทำงานที่จะใช้ Hey Siri ทำยังไงนะครับเริ่มครั้งแรกสุดเลยเราก็เรียกใช้งาน Siri ปกตินะครับโดยการกดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อ activate ตัว Siri นะครับแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรปล่อยก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะ Siri จะค้างหน้าตาอย่างนี้ไว้และเราสามารถสั่งคำสั่งได้เลยนะครับลองดู Hey Siri Are you ready? I can't answer that. Okay. Hey Siri. Hey Siri. What's the weather like today? Today, the temperature will range from 22 degrees to 31 degrees.Sorry, I'm not sure what you said. Okay, หลังจากทดสอบอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรากด Siri ขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดอะไรก็ให้สแตนบายไว้ที่หน้านี้นะครับแล้วก็ลองสั่งการเดิมนะครับลองอีกสักตัวอย่างนึงสั่งให้ Siri โทรออกนะครับ Hey Siri. Call mom mobile. Which mom? May's mom or mom?Mom. Calling mom. Mobile. โอเคนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะใช้ Hey Siri โดยการที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จยังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูนะแต่มันก็อาจจะกินแบตหน่อยแหละเพราะว่าเราต้องสแตนบายตัวเปิดหน้าจอค้างเอาไว้นะครับลองเอาไปใช้งานดูเผื่อว่าใครต้องการที่จะใช้แต่ไม่มีสายชาร์จหรือว่าลืมติดสายชาร์จไปแต่อยากจะใช้ Hey Siri นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ